วัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่รายการ CG ของผู้กันนะวันนี้ก็กลับมาพบกับเกมแฮร์รี่พอตเตอร์กับภาค Philosopher's Stone นะผมก็อยากจะพูดเล็กน้อยกับไอ้พาร์ทป้าเนี่ยก็คือผมได้แคสมาแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วทีนี้เกิดอาการแบบเกมล่มนะ5รอบน่าจะเป็นบั๊กอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมก็กลับมาเล่น5รอบแล้วตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่ผมคิดว่าบั๊กก็คือจุดเซฟนะฮะเข้าไปปุ๊บเกมเด้งเลยนู่นน่ะไอ้จุดเซฟจุดนี้นะก็จากที่ผ่านมานะผมหลังจากที่เราได้ผ่านวิชาสมุนไพรมาปะไลนั่นนะก็คือแบบได้โดนต้นไม้แทะโลมอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนะจนตอนนี้เรามาแฮกกิตตามที่เขาว่าแต่ว่าก่อนไปแฮกกิตนะเกิดเหตุการณ์แบบลองวัดท่อมเดินมาแล้วก็เห็นว่าโดนมอฟอยแกล้งก็คือเอาลูกแก้วเติมความจำไปนะเราจึงรับหน้าที่ขี่ไม้กวาดไล่มอฟอยแล้วไปเอาลูกแก้วคืนมาแต่จากนั้นปุ๊บศาสตราจารย์มกนัทเก่าก็มาเห็นเข้านะเห็นเราปุ๊บว่าเฮ้ยทักษะการคว้าลูกแก้วเมื่อกี้มันดีมันเจ๋งมากก็เลยพาเราเข้าทีมควิชดิทของบ้านกิฟฟินดอร์นะแต่ว่าพอจากนั้นปุ๊บเราก็มาหาแฮกกิตต่อแล้วนะและแฮกกิตก็มาโชว์ของให้เรานะซึ่งก็คือเป็นไข่มังกรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขอให้เราไปหาเมล็ดไฟเออร์ซีดมานะก็คือเมล็ดพืชไฟนั่นเองซึ่งเป็นต้นไฟที่ผมเสกหาใส่แล้วก็เก็บนะผมก็มีคุณสมบัติอย่างนึงก็คือเม็ดมันจะร้อนมากเข้าไปเก็บทันทีไม่ได้นะต้องรอให้มันเย็นก่อนโอเคทีนี้ก็เดินมาถึงตรงนี้นะตรงที่เราผ่านจุดปลั๊กมานะนี่ก็เป็นต้นไฟต้นนึงนะก็เก็บมาได้แล้วดูรอบๆนะว่ามีอะไรบ้างไม่น่าจะมีนะโอเคไปกันต่อเลยนะปึ๊บโอเคครับทีนี้ก็ตั้งใจเล่นอย่าตกนะตกทีนี้ร้องไห้เลยนะคือกลับไปตรงนู้นเลยนะไกลมากโอเคครับเฮ้ยมาตรงนี้เนี่ยต้นไฟต่อไปดิเพนโดไปโอเคน่าจะมีลูกมีเมล็ดตกมา3เม็ดนะต้องรอก่อนนะรอให้ควันหายก่อนนะแล้วก็เก็บได้ตอนนี้เป็น9ลูกแล้วนะเราไปมอบให้แฮกริดนะเป็นพาร์ทที่รุนแรงที่สุดเลยทีเดียวพาร์ทนี้คุณดูโมเดลหินนี่ครับเมื่อก่อนนี่ถือว่าสมจริงนะเอา JPG ตัดแปะนะง่ายๆอย่างนี้เลยโอเคข้ามไปนะปึ๊บปึ๊บโอเคด้านหลังเห็นไหมมีลูกศรชี้ทางขวาแต่ว่าด้านซ้ายมันมีของซ่อนอยู่โอเคมาเลยหวังรอนะก็สำรวจนะว่ามีอะไรซ่อนหรือเปล่านะไม่น่ามีนะเก็บได้โหลหนึ่งแล้วนะแง๊บโอเคไปเลยตุ่ม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 อุ้ยโอ้โหเฮ้ยเต่าหลากสีอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันพ่นไฟได้ต้องเล่นซะหน่อยนี่นะโอเคมันเหมือนทำอะไรมันไม่ค่อยได้เลยนะอย่าอุ้ย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 ต้องโดนนี่แน่นี่แน่เฮ้ยผมมีความคิดดีๆละทำไมเราไม่ส่งมันไปนรกโดนเหรอโดนแน่แหละไม่ไปเลยไปอีกครับเลี้ยงมันเรื่อยครับใครรับไปครับวู้ขี่ไปละเปิดได้ไหมไม่ได้นะคิดว่าจะฆ่าเราจะเปิดได้นะไม่มีคาถาอะไรที่จะช่วยให้ประตูเปิดได้เลยเหรอผมไม่ลงไปด้วยหรอกนะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่าเราพลาดตรงนี้ไปแล้วนะตรงนี้หินเป็นต้นไฟต้นนึงนะเห็นไหมที่ต้นไฟเป็นหีบอาราฮาโมล่าได้นะแต่ช่างมันเถอะไม่น่าเข้าไปได้นะ
คได้ยินเสียงต้นไม้เนี่ยเซฟก่อนเลยฮัลโหลสวัสดีนี่เนี่ยอิสเซนดิโออ่าฮะผมต้องเข้าผ่านตรงนี้ใช่ไหมอันนั้นแน่จริงด้วยเอ๊ะโอเคเปิดโอเคเอาได้แต่ทัวร์โถเอ้ยโอเคขึ้นไปจ้าหนูน้อยเลยได้เอาเมล็ดไฟนี้ไปให้แฮกริดนะนี่แน่เหี่ยวเลยมึงเจอพลังอินเซนเดียวเข้าไปเหี่ยวเลยนะเฮียตอนนี้เดินเข้ามาสอนชี้ทางขวาฮะชี้ไปทางซ้ายแต่เราดื้อนะเราอยากจะดูว่ามีอะไรซ่อนหรือเปล่าโอเคต้นไฟอย่าไปยุ่งมันนะถ้ายุ่งปุ๊บจะเป็นอย่างนี้นะให้มันเมื่อไหร่มันจะเย็นเย็นช้าจังเลยเช่มาละเซเข้าไปมีของซ่อนอะไรไหมไม่มีนะมีแต่หีบเช่เปิดหีบแมปโอเคมีเพชรดูลงมานี่โอเคลูกศรชี้ไปทางซ้ายนะแต่ว่าเราต้องไปทางแต่เราอยากไปทางขวานะเพราะความดื้อและความอยากรู้อยากเห็นของเราเองเย็บโอเคเพื่อนผมหลายคนนะบอกดูคลิปแฮร์รี่พอตเตอร์นะมันก็สนุกดีนะแต่เสียอย่างเดียวเสียงแฮร์รี่นะลายคาถาสักคนรำคาญเลยโอเคปึ๊บ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 โอเคดิเพนโดโอเคหอยทากนี่อย่าไปยุ่งกับมันนะอุ้ย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 เกือบตกอุ้ยอุ้ยโดนเมือกก็ไม่ได้นะมีเต่านี่เนี่ยเต่าเหรอลงไปนั่นแหละผมไปทางนี้ดีกว่าผมรู้ว่าทางนั้นจะต้องมีทางออกแน่ๆเดี๋ยวพึ่งตามทางนะถ้าเรายังไม่ดื้อถ้าเรายังไม่เก็บของก่อนนะปึ๊บโอเคอันนี้อันตรายละต้องเสกนะโอเคขึ้นไปนะข้างบนมีหีบอยู่ไปเลยแฮร์รี่โอเคไม่มีการ์ดให้หน่อยเลยครับโอเคนี่วะผมไม่น่าท่ายากเลยโอเคถ้าเลี้ยวถ้ากูเลี้ยวซ้ายล่ะเดี๋ยวจะต้นไฟนะเลี้ยวซ้ายแต่ผมเลี้ยวขวาสับสนทุกทีโอเคครับเย้21ครับนะเจอมา7ต้นแล้วนะหินกิ้งลงไปโอ้หินหายไปเลยนะเมื่อกี้ดูเหมือนว่าเราออกมาจากถ้ำได้แล้วนะเย้ว้าวโอเคเมื่อกี้คุณรู้ต้นไม้นะสิแฮกกิดมาแล้วดีมากแฮร์รี่เธอเอาเมล็ดไฟมาหมดเลยนี่คือการ์ดที่ฉันให้เธอมีคอลเลคชันโอเคเข้ามาข้างในหรือเช็ดเท้าล่ะเก็บการ์ดก่อนนะเฮ้ยถ้าผมจำไม่ผิดนี่ต้องเป็นซาราซาซิลีนแน่ๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะ
โมเดลเท่มากโอเคไหนดูสิครับนี่ครับนี่ครับซาลาซาร์ซิทิรินในพ่อมดยุคกลางนะยังไม่รู้ทราบวันที่แน่ชัดเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งฮอกวอตส์นะแล้วก็ให้ชื่อในบ้านของฮอกวอตส์ด้วยนะโอเคเดินเข้าไปในบ้านแฮกกี้นะเอาเหมือนขึ้นยากนะโอเควางมันไปในไฟเลยแฮร์รี่โอ้โหแว่นดำเท่มากเฮ้ยฟักแล้วไข่มังกรมีร้อยปีนะครับเธอทำได้แฮร์รี่มันกำลังฟักมาแล้วน่ารักมากฉันให้ชื่อนอร์เบิร์ตเป็นพันนอร์เวย์หางหนามไม่ใช่ดินอร์เวย์หลับเป็นสันโอ้โหทำไมตัวใหญ่จังขอบใจเอาขุยนี่ไปมันจะช่วยทำให้สัตว์หลับได้นะนายต้องไปเตรียมตัวสำหรับควิดดิชแล้วเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นแน่ๆเลยซีเทรีนเป็นทีมที่โหดมากฉะนั้นแสดงให้เขาพวกเขาดูโอเคฉันน่าจะให้อาหารมื้อแรกกับนอร์เบิร์ตนะโอเคทีนี้โอ้ถึงเวลาแข่งควิดดิชแล้วนะอุ้ยเปลี่ยนชุดด้วยว้าวนี่รัสสู่ควิดดิชผมคือโคสุของคุณลีจอร์แดนวันนี้เป็นกริฟฟินดอร์ต่อสู้กับปะทะซีเทรีนมีโกอยู่3โกนะผมคว้างลูกคอฟเฟอร์เข้าไปจะได้แต้มแต่ระวังวัตเจอร์ด้วยมันมีลูกบอลจะทำให้ไม่กวาดนายหักได้มี2บีเตอร์ที่จะช่วยทำให้มันไปให้พ้นทางกริฟฟินดอร์มีซิกเกอร์คนใหม่คือแฮร์รี่พอตเตอร์หน้าที่ของเขาคือจะกลับจับลูกสโคดิสนิชสวัสดีโอเคอย่าลืมนะว่าใครแจบลูกชนิดก่อนจะได้เป็นผู้ชนะนะขอให้โชคดีโอเคเราต้องไปเก็บลูกสนิชแต่มันอยู่ไหนแป๊บหนึ่งอู้เราต้องระวังอย่าให้ลูกวัตเจอร์โดนเรานะนั่นเอ้ยนี่แน่เอ้ยมานี่มานี่เกี่ยวกดจ้ำเพื่อกลับลูกสนิทเอ้ยยังโอ้ไม่ได้ต้องอยู่ใกล้ๆมือครับกด yes ได้แล้วครับอื้อหือเขาจับลูกสนิทได้แล้วอู้หูเสียงบั๊กเกินแหมสนามวิดิชใหญ่มากลีจอร์แดนขอลาไปก่อนนะโอเคเราได้สนิชมาแล้วนะฮู้แล้วเกมยังเล่นต่อเลยเนี่ยเดี๋ยวก็จบแล้วไงอ๋อแฮร์รี่พอตเตอร์ซิกเกอร์ที่เด็กที่สุดในบริษัทฮอกวอตส์ได้คว้าชนะมาได้นะผมโอเคดีมากแฮร์รี่พอตเตอร์ขอยินดีด้วยที่ชนะซิทิรินนายนี่สุดยอดไปเลยมีมาเยี่ยงครับให้ฉันรำคาญดีเสียงแปลกๆที่ประตูลองไปดูสิโอเคครับผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะผมรายการซีจีขอลาไปก่อนนะผมใครชอบกดไลค์นะถ้าใครไม่ชอบก็กดดิสไลค์ได้เลยนะไม่ว่ากันก็ถ้าใครมีข้อเสนออะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วอาจจะตอบด้วยนะโอเครายการ SG ขอลาไปก่อนนะผมวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะสำหรับแบทเทียมรอต่อไปวันเป็นคลิปหน้าแน่นอนสวัสดีครับแล้วเจอกันนะ